ือว่าประเทศสหภาพโซเวียตเก่าก็คือเมื่อล่มสลายออกไปยูเครนกับรัสเซียคือประเทศเดียวกันถ้าจะพูดคำศัพท์ง่ายๆคือเลือดสีเดียวกันเลือดก้อนเดียวกันเพียงแต่เราให้เอกราชให้คุณเป็นเอกราชเรายังมีความเป็นพี่เป็นน้องและเป็นเลือดสีเดียวกันแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งคุณหูเบาหรือว่าคุณอาจจะมองเห็นประโยชน์อย่างอื่นคุณเอ็นเอียงไปทางยุโรปนะคะเริ่มอยากจะเข้าสหภาพยุโรปอยากจะเอาตนออกจากอำนาจอยากเปลี่ยนสีคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกคุณจะเปลี่ยนสีไม่ได้หรอกยังไงคุณเลือกสีเดียวกับรัสเซียรัสเซียก็ส่งสัญญาณว่าอย่าออกไปเราต้องการอยู่กับคุณคุณก็อยู่กับเราเนื้อเดียวกันแต่วันหนึ่งประชากรชนชาติของรัสเซียที่ยังรักรัสเซียที่อยู่ในยูเครนถูกกดขี่ถูกกระทำโดยที่ไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องเลยจนเป็นเหตุชนวนนะคะเป็นชนวนเล็กๆขึ้นมาเกิดสงครามกลางเมืองเกิดแดงอันนี้คือยูเครนเองยังมีปัญหาของตัวเองเลยตัวเองยังไม่ชัดเจนเลยว่าตัวเองจะไปยุโรปตะวันตกจะไปฝั่งตะวันตกกับอยู่กับเรานะคะก็คือประมาณนี้แล้ววันหนึ่งคุณอยากจะไปอยู่กับนาโต้ทั้งที่เราก็บอกว่าอย่าทุกอย่างเราบอกว่าอย่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเรายังเลือกยังเชื่อมโยงกันด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายเขาไม่ยอมเราก็ต้องใช้ไม้แข็งนะคะเราต้องใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของเราค่ะโอเคนะครับทางรัสเซียนะครับก็ชี้ว่าเป็นทั้งยูเครนและรัสเซียนะครับเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนและเป็นพี่น้องความสัมพันธ์แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่างคนต่างอยู่แต่คือการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับสิ่งที่รัสเซียทำชี้เห็นว่าการที่คุณจะไปนาโต้และเรามีข้อโต้แย้งไปแล้วนั้นมันคือการบ่งชี้แล้วว่าเราขอเจรจาก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดความดึงดันของทางยูเครนที่จะไปนาโต้และดึงเอานาโต้เข้ามาร่วมในความขัดแย้งนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รัสเซียต้องเดินมาตรการไม่ใช่เป็นการไล่จับหนักไปหาเบาแต่เป็นการไล่จับเบาไปหาหนักอยู่แล้วแต่แรกนะครับต่อไปท่านผู้แทนจากยูเครนครับท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ